ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โถอิงโอลิมปิกรอบชิงชนะเลิศตอนนี้เราอยู่ที่สนามยกน้ำหนักครับคุณดิวจะสามารถคว้าเหรียญทองได้ไหมอยู่ที่คำถามนี้ครับคำถามมีอยู่ว่าจอห์นอีสจุดๆๆที่โรงเรียนจอห์นเป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนหรือจอห์นกำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนครับนักเรียนจอห์นเป็นนักเรียนสิคะเขาเป็นนักเรียนไงดูเหมือนว่าข้อนี้คนดูจะแห่แหนไปที่ข้อเอกันหมดเลยนะครับคุณดิวตอบอะไรครับข้อ B studying ทำไมถึงตอบข้อ B ครับเพราะว่าข้อ A เนี่ยเป็นคนจะกาคนได้มันต้องมี A and นำหน้าแต่วัตถุบีบวก ing ได้เหมือนกันอ๋ออย่างนี้เองถ้าเป็นstudentเป็นคนสัตว์สิ่งของอาชีพต้องมี A นำหน้าเสมอถูกต้องวันนี้เลยตอบข้อ B studying มาที่สนามเทนนิสครับดูจากท่าเสิร์ฟแล้วเหมือนว่าคุณดิวจะพร้อมมากคำถามมาเลยครับคำถามข้อนี้มีอยู่ว่าพวกเราเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียนเราเดินกลับอย่างเร็วข้อ A หรือว่าเราเดินกลับเป็นประจำอยู่แล้วข้อ B ข้อ A quickly เดินไวเดินไว A ค่ะ A quickly พวกเราต้องเดินกลับบ้านไว A ค่ะ A ข้อนี้เหมือนคนดูจะแห่กันตอบ A อีกแล้วครับสงสัยอยากกลับบ้านกันเร็วแน่นอนมาดูซิว่าคุณดิวจะตอบอะไรตอบข้อ B ค่ะอะไรครับเพราะว่า usually บอกความถี่แต่ quickly บอกอาการช่องว่างอยู่หน้า verb ต้องบอกความถี่เสมอค่ะแต่อาการอยู่ท้ายประโยคอ๋องี้นี่เอง quickly เป็นอาการเลยต้องอยู่หลังประโยคส่วน usually เป็นความถี่ต้องอยู่หน้า verb ข้อนี้เลยตอบ B ชนะแล้วมาต่อกันที่สนามเทควันโดครับดูเหมือนรอบนี้คู่ต่อสู้ของครูดิวจะแข็งแกร่งเอามากๆมันดูกันว่าครูดิวจะทำได้ไหมครับกับคำถามนี้โจทย์ข้อนี้มีอยู่ว่าถ้าฉันมีรถฉันจะขายมันตอนนี้เลยมี choice เป็น have กับ have verb ช่อง1และช่อง2เราจะตอบอะไรกันดีครับเริ่มได้ have have เข้าแล้ว have ตอบข้อ A ทำไมถึงตอบข้อ A ก็เพราะว่าครูดิวเคยสอนว่า verb 1 will do verb 2 would see have 3 would have 3ถ้าเห็น would อ่ะให้การทั้งสองข้างด้ามันเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะข้างหลังมี would see ข้อนี้เลยตอบ verb ช่องที่2 have เห็นไหมคะแค่เรียนโทอีกกับครูดิวก็คว้าเหรียญทองโทอีกได้เลยมาเรียนโทอีกกับครูดิวเลยปูพื้นฐานตั้งแต่ต้นเรียนออนไลน์สะดวกเรียนเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความบันเทิงไม่น่าเบื่อแถมเข้าใจง่ายการันตีคะแนนที่750คะแนนครูขอไปฉลองเหรียญทองก่อนนะมีโทอีกคะแนนดีเงินเดือนพักก่อนใครตอบผ่านง่ายๆกับครูดิวสมัครเรียนพักฉันเลยโทอีกครูดิวไปเลย